ลิงที่ว่าซนอาจจะต้องมาชนกับเจ้าแมวเหมียวตัวนี้ครับที่เล่นซนจริงๆเจ้าของเขาหากันควักเลยไม่รู้ว่าหายไปไหนสุดท้ายไปเจอว่ามันซ่อนอยู่ที่นี่ครับถุงเงินทำอะไรโอ้โหทำไงจะออกได้มาเอาลูกออกหน่อยมันถอยยังไงล่ะมันติดมันอ้วนน่ะเนี่ยครับคุณผู้ชมบูลลี่หรือเปล่าจะถอยยังไงมันติดมันอ้วนมีบูลลี่นิดนึงว่ามันอ้วนค่ะแมวที่เห็นนะเห็นแค่เหมือนกับขนลำตัวมันออกมานะชื่อว่าเจ้าถุงเงินคือตอนแรกเข้าใจว่าเป็นลำโพงนะนึกว่าเป็นขนฟูๆของลำโพงอ้าวไม่ใช่นี่เป็นแมวเหรอคะแมวซ่อนไปอยู่ในนั้นนะครับพอเจ้าของก็หากันแล้วไปเจอเนี่ยโอ้โหถึงกับร้องโห่เลยคือเล่นซนจริงๆสุดท้ายเนี่ยตอนแรกก็ทุลักทุเลนะไม่รู้จะเอาออกมายังไงเนี่ยหัวโผล่มาเอามันนิดนึงสุดท้ายต้องถอดตรงแผงประตูนี่ไงหัวโผล่มาแล้วเออเอาเจ้าแมวออกมาได้นะครับค่ะเจ้าของก็โพสต์ลงใน TikTok แล้วก็บอกนึกว่าหายไปไหนดีนะพ่อไปสตาร์ทรถไม่อย่างนั้นติดอยู่ในนั้นทั้งคืนแน่ๆชาวเน็ตที่เป็นทาสแมวนะครับโอ้เข้าไปคอมเมนต์ด้วยความเอ็นดูเลยบอกหูยซนแสบจริงๆบางท่านก็บอกว่าดีนะพ่อเป็นช่างไม่อย่างนั้นถึงกู้ภัยแน่ๆวิตาสองสีด้วยนะเนี่ยเราโอ้โหแบวด้วยนะเนี่ยทำเป็นไม่รู้อีโหนอีเหน่คราวหน้าอย่าเข้าไปอีกนะครับเนี่ยฮะซนจริงๆถุงเงินแต่หลายคนพอเห็นคลิปนี้แล้วโอ้พลาดไม่ได้ถามหน่อยเลขเด็ดเหรอเลขทะเบียนอะไรว่าแล้วเชียว ว่าแล้วไม่มีผิดเอ๊ะเมื่อครู่นี้เห็นไหมคะครับลองไปดูกันไปส่องกันละกันคุณผู้ชมจากเจ้าแมวเหมียวค่ะพาไปดูเจ้าสุนัขกันหน่อยน้องหมาตัวนี้คุณผู้ชมโอ้โหเจ้าของเห็นภาพนี้แทบจะช็อกค่ะที่เห็นนี่ไม่ได้ปลอกคอนะคะผ้าพันคอเหรอไม่ใช่งูตัวเป็นๆ เลยพันคาไว้แบบนี้ค่ะส่วนน้องเองก็ไม่ได้มีท่าทีว่าจะกลัวงูอะไรนะนั่งนิ่งๆค่ะคุณผู้ชมอ้าวไปฟังเสียงกันหน่อยจ้ายังกลัวมันมึงเปล่ายังมางูมึงเปล่ามาตะซานมึงเก่งหรือมึงซอกเอาจริงๆมึงเก่งหรือมึงช็อกเนี่ยเจ้าของยังตั้งคำถามเลยเก่งหรือช็อกเนี่ยทำไมนั่งนิ่งแบบนี้ไม่กลัวอะไรเลยเหรอแล้วก็มองหน้าเจ้าของเหมือนปกติมันไม่มีอะไรมาเกาะเลยอ่ะไม่ใช่งูของเล่นไม่ใช่งูตุ๊กตาที่ซื้อกันมาพันเล่นด้วยนะงูตัวจริงแล้วแบบเนี้ยเจ้าของเขาจะเอาออกยังไงอ่ะน่าสิเขาก็ช็อกไงเขาก็เลยถามอ่ะนะคะแนะนำนิดนึงนะน้องหมาตัวนี้ชื่อน่ารักทีเดียวชื่อว่าน้องเห็ดเพาะคุณผู้ชมน้องเห็ดเพาะนั่งคาอยู่แบบนี้พอคลิปนี้กลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์นะคะมีคนมาถามเจ้าของบอกว่าโอ้โหนี่ตั้งใจจะเลี้ยงป่ะครับเจ้าของบอกโอ้โหจะเลี้ยงได้ไงอ่ะมันหลงมาไม่ไหวฟังจากเสียงกรี๊ดคือเลี้ยงไม่ไหวจริงๆคุณผู้ชม นอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมเจ้าของเขายังมีการโพสต์คลิปค่ะฟินอะไรฟินซะงั้นภาค2นี่คือภาค2แล้วนะคือไม่กลัวด้วยนะไม่กลัวเลยแล้วงูก็จ้องหน้ากับเจ้าเห็ดเพาะแบบเนี้ยค่ะไม่ไปไหนอยู่ใกล้แบบนี้แล้วมีคนบอกด้วยนะว่าเจ้างูเนี่ยไม่ยอมไปเล่นกับสุนัขตัวอื่นด้วยนะคะคือเล่นกับเจ้าเห็ดเพาะอย่างเดียวเลยค่ะเอานำคลิปนี้มาฝากกันนะคะ